คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณฟิล์มจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแฟนจนทำให้พบกับเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับคุณฟิล์มจะมาพร้อมกับเรื่องคืนหลอนนอนบ้านแฟนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณฟิล์มกันเลยครับสวัสดีครับคุณฟิล์มสวัสดีค่ะพี่แจ๊โอ้อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่สแตนบายตอนแรกเกือบหลับไปแล้วคือไปฝากเรื่องไว้แบบเล่นๆไม่คิดว่าทีมงานจะติดต่อให้เราคืนนี้เลยก็มันด่วนไงพอดีคุณซีหายติดต่อไม่ได้อันนี้คือหลับไปยังก่อนหน้านี้หลับไปแล้วค่ะแต่ว่าพอโทรเล่าเรื่องให้ทีมงานฟังแล้วก็ทีมงานก็ให้สแตนบายรอก็เลยห้ามหลับแหละเพราะเสียงจะอู้อีเกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ค่ะพรุ่งนี้ทำงานไหมเนี่ยไม่ทำค่ะอยู่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อสบายสบายโอเคนะคุณฟิล์มโทรมาจากแถวไหนนะอ๋อโทรจากแถวลำลูกกาค่ะพี่ลำลูกกาปทุมธานีใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักจริงๆทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฟังสดบ่อยเพราะว่านอนดึกอ๋อปกตินอนดึกก็คือใช่ค่ะถ้าช่วงนี้งานน้อยก็เลยแบบมาฟังได้จบรายการไหมไม่จบค่ะพี่แจ๊คไม่เคยจบเลยไปประมาณสายเท่าไหร่สายที่4คือเก่งแล้วอ่ะสายที่4แล้วก็ถือว่าโอเคค่อยตื่นมาฟังใหม่ค่ะมีคนถามว่าลำลูกกาน้ำท่วมไหมครับไม่ท่วมค่ะพี่แจ๊คยังปกติเลยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวยังปกตินะแต่จะไม่ท่วมแต่อย่าประมาทติดตามข่าวสารนะใช่ค่ะแต่ว่าแถวริมที่ติดเจ้าพระยาน่ากลัวค่ะในตัวเมืองปทุมนะฮะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ทางเหนือเริ่มลดละแล้วก็บางที่ก็ยังท่วมอยู่ใช่ค่ะสงสารมากน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆนะครับมาคุณฟิล์มมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องนี้ต้องถามว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังฟิล์มว่ามันน่าจะมากกว่า5ปีค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าฟิล์มจำตัวเลขแบบแม่นๆไม่ได้โอเคไม่61ก็62ประมาณนี้ค่ะ5ปีบวกๆค่ะใช่ใช่คืนหลอนนอนบ้านแฟนเป็นยังไงครับเรื่องนี้โอเคค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะทางฟังสดแล้วก็ย้อนหลังแล้วก็สวัสดีพี่แจ๊คสวัสดีค่ะตื่นเต้นนิดนึงนะพี่แจ๊คสบายสบายน้ำเสียงดีโอเคได้ค่ะจ้ะก็คือฟิล์มเคยคบกับแฟนคนหนึ่งตอนนี้เขาเป็นแฟนเก่าแหละครับใช่ก็คือตอนที่ได้คบกันนะคะฟิล์มคบกับเขาอยู่ประมาณ2ปีหน่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านเขาตั้งแต่ช่วงแบบแรกๆที่คบกันนะครับก็คือขอท้าความก่อนว่าที่บ้านเนี่ยจะมีคนอยู่แค่3คนก็คือจะมีแม่แฟนแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีฟิล์มทั้งหมดรวมกันจะเป็น3คนก็คือเดิมทีแล้วเขาจะอยู่กัน2คนแม่ลูกอ่ะครับใช่แล้วก็ทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดฟิล์มขอใช้นามสมมติว่าพี่นางนะคะครับค่ะก็คือฟิล์มมาอยู่บ้านนี้มาประมาณปีนึงก็ไม่เคยแบบมีความผิดปกติอะไรแล้วก็จะเจอพี่นางเนี่ยอยู่บ่อยๆเขาจะเข้ามาทำความสะอาดแบบอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบสนิทกันเมามอยกันเป็นเรื่องปกติแล้วคือพี่นางเขาอยู่กับบ้านนี้มานานค่ะเหมือนเขาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แฟนซีเด็กๆใช่ก็คืออยู่กับบ้านนี้มานานเขาก็จะรู้ความเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะของบ้านนี้ก็จะแบบเมามอยกันอยู่บ่อยๆจนมาคืนหนึ่งช่วงนั้นเป็นคืนที่ฟิล์มอยู่ในช่วงสอบอะค่ะก็จะอ่านหนังสือหนักมากอ่านหนังสือมาแบบทั้งวันเลยค่ะแล้ววันนั้นก็เผลอหลับไปตอนหัวค่ำซิมตื่นใหม่ทีก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆค่ะแล้วตื่นมาตอนนั้นบรรยากาศในห้องนอนก็ปิดไฟหมดแล้วแล้วก็เห็นว่าแฟนอะนั่งเล่นเกมอยู่ที่ปลายเตียงเล่นคอมอะค่ะเดี๋ยวฟิล์มขออธิบายห้องนิดนึงนะคะก็คือห้องนอนจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะมุมขวาล่างจะเป็นประตูซ้ายมือจะเป็นเตียงแล้วก็ปลายเตียงอะค่ะจะเป็นโต๊ะคอมค่ะก็เวลาเปิดประตูมา
ปิดถ้าเปิดประตูสุดอ่ะประตูมันจะชนกับกำแพงพอดีเลยค่ะแล้วพอฟิล์มตื่นมาเหมือนแฟนก็นั่งเล่นเกมอยู่แล้วเหมือนเขาก็เห็นว่าฟิล์มขยับตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบหันมาถามว่าเออจะลงไปทำมาม่ากินจะกินไหมฟิล์มบอกอ๋อไม่เดี๋ยวจะนอนต่อแล้วเขาง่วงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วฟิล์มก็หลับต่อได้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนบิดลูกบิดประตูอะค่ะพี่แจ็คแล้วคือตอนแรกอะฟิล์มนอนตะแคงซ้ายใช่ไหมคะจะหันหน้าไปหันหลังให้ประตูแล้วพอฟิล์มได้ยินเสียงลูกบิดแก๊กอะค่ะฟิล์มก็เลยหันมาทางประตูแต่พอหันมาไม่ได้เจอแฟนที่เดินเข้ามาแต่เจอผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายร่างใหญ่มากเขาสูงเท่าประตูซึ่งประตูห้องนอนของเรามันขนาดมันน่าจะ2เมตรไหมนะฟิล์มไม่แน่ใจแต่แบบเขาสูงเท่าประตูเลยอะครับแล้วตัวใหญ่มากเป็นผู้ชายแบบร่างใหญ่อะค่ะแล้วตอนนั้นมันก็จะมีแค่แสงไฟจากจอคอมใช่ไหมคะซึ่งมันก็ค่อนข้างสว่างคือฟิล์มเห็นเขาชัดมากแล้วเขาก็ยืนที่มุมห้องแล้วเขาก็มองมาที่ฟิล์มมองตากันเราก็จำได้ว่าเขาแบบเป็นคนผิวเข้มใส่กางเกงลายทหารสามส่วนแล้วก็ถอดเสื้อแต่สายตาเขาดุมากเลยอะสายตาที่เขามองมาที่ฟิล์มคือฟิล์มรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คนแน่ๆผีแน่ๆแล้วทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะจะขยับตัวก็ขยับไม่ได้กรีดก็กรีดไม่ได้เหมือนโดนผีอำใช่ค่ะแล้วแบบเขาก็มองอยู่นั้นนะคะพักหนึ่งซิมทำอะไรไม่ได้นอกจากแช่งตอนนั้นนึกบทสวดมนต์ก็นึกไม่ออกแล้วได้แต่คิดว่าแบบมึงเป็นใครเนี้ยถ้าแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้แค่หลับตาซิมก็หลับตาแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้เขาหายไปอะไรเงี้ยแล้วพอหลับตาอีกทีลืมตาขึ้นมาเขาหายไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเห็นแฟนฟิล์มมานอนอยู่ข้างๆฟิล์มแต่ว่าแฟนฟิล์มนอนท่าพระนอนนะคะพี่แจ๊คแบบเหมือนพระปางไสยญาตินอนเอามือเท้าหัวก็หันหน้ามาที่ฟิล์มก็คือฟิล์มมานอนตะแคงขวาใช่ไหมคะแล้วก็แฟนคือเหมือนนอนหันหน้าชนกันอะแล้วแฟนฟิล์มก็นอนเอาแขนเท้าแล้วก็แบบตอนนั้นฟิล์มยังขยับตัวไม่ได้นะคะฟิล์มก็เรียกเขาตอนแรกอะเห็นหน้าแฟนแล้วอุ่นใจว่าแบบเออแฟนขึ้นมาแล้วฟิล์มก็พยายามเรียกเขาแต่แบบอ้าวทำไมแฟนไม่ตอบเออแล้วเขาก็นอนอยู่ท่านั้นแล้วเขาก็ค่อยๆยิ้มให้ฟิล์มค่ะยิ้มแบบยิ้มแย่แล้วก็หัวล้อแบบว่า อะไรเงี้ยล้อใส่ฟิล์มแล้วหน้าเขาก็ค่อยๆแย่ยิ้มแย่ยิ้มจนปากฉีกไปเลยอะใช่ตอนนั้นคือฟิล์มกลัวสุดขีดคือกรีดออกมาแต่มันไม่มีเสียงเลยมันทำอะไรไม่ได้ก็เลยโชคดีค่ะแฟนเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีเลยทำให้ฟิล์มรู้ว่าคนที่นอนข้างๆฟิล์มเหมือนเขามาหลอกฟิล์มในร่างของแฟนนะคะใช่แล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยให้แฟนฟังครับซึ่งแฟนก็บอกว่าไม่เคยเจอนะอยู่มาอาจจะเป็นแบบเราฟิล์มฝันร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบ้านเขาไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้เลยใช่ค่ะ เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเลยใช่แล้วฟิล์มอยู่มาฟิล์มก็ไม่เคยเจอเลยแล้วข้างห้องที่ฟิล์มนอนอ่ะมันคือห้องพระอะพี่แจ๊คใช่ก็แบบเป็นครั้งแรกที่เจอผีแบบจริงจังอย่างนี้เหมือนกันใช่ก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวตอนเช้าจะพาไปไหว้ศาลหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะฟิล์มก็อ่ะโอเคแล้วเช้าวันต่อมาก็พอดีเลยพี่นางเข้ามาทำความสะอาดบ้านฟิล์มก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่นางฟังค่ะตอนแรกที่เล่าฟิล์มก็นั่งอยู่โต๊ะกินข้าวพี่นางเขาก็กวาดบ้านถูบ้านไปก็ไม่ได้อะไรจนสักพักหนึ่งพอเล่าถึงรูปพรรณสันฐานของผู้ชายคนนั้นที่ฟิล์มเจอค่ะอยู่ๆพี่นางก็วางไม้ถูพื้นแล้วก็มานั่งฟังฟิล์มแบบว่าตั้งใจฟังอะแล้วเขาทำหน้าเครียดมากเลยทำหน้าแบบเครียดอ่ะเราฟิล์มเลยถามเขาว่าพี่นางรู้จักหรอ เขาก็แบบแป๊บนึงรอพี่แป๊บนึงแล้วเขาก็หายไปหาอะไรของเขาสักอย่างนึงแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับรูปถ่ายใบนึงค่ะแล้วเขาก็ยื่นให้ฟิล์มดูมันเป็นรูปถ่ายใบเก่าๆมันเป็นสีน้ำตาลแล้วอ่ะพี่แจ๊คเข
าก็ยื่นให้ฟิล์มดูแล้วก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมโอ้ยเล่าตอนนี้ยังขนลุกเลยคือเขาคือคนในรูปถ่ายจริงๆใช่เขาคืออดีตแฟนของแม่ใช่แต่เขาไม่ใช่พ่อของแฟนฟิล์มนะคือเหมือนแม่แฟนฟิล์มเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เคยคบหาดูใจกับคนนี้แล้วคนเนี้ยเขาก็เคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแต่เหมือนอยู่อันนี้พี่นางเล่าให้ฟังนะคะอยู่มาพักนึงแล้วก็เหมือนมีปากเสียงน่าจะมีปัญหากันนะคะแล้วจบไม่ค่อยดีแม่ก็เลยไล่เขาออกจากบ้านแล้วตอนที่ไล่เขาออกไปช่วงนั้นเขาก็แบบตามติดค่ะคอยไปเฝ้าว่าแบบแฟนฟิล์มเลิกโรงเรียนหรือยังแม่จะเข้าบ้านกี่โมงคือเหมือนแบบน่ากลัวมาตามติดเป็นสตอกเกอร์ว่าคอยดูมาจนแม่ต้องพาแฟนไปอยู่ที่อื่นก่อนแบบพักหนึ่งค่ะแล้วเขาก็หายไปใช่ไหมคะแล้วก็สักประมาณปีสองปีก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตค่ะแต่ไม่ได้รู้ดีเทลว่าเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีเนี้ยคือก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องเนี้ยให้แม่ฟังด้วยพอแม่ฟังแม่ตกใจมากแล้วแม่เขาตัวสั่นเลยอะตอนที่ได้ฟังใช่แล้วก็แม่ก็เลยพาไปไหว้ศาลหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็สวดมนต์แล้วเขาก็พูดชื่อจริงเลยว่าบ้านนี้เข้าได้แค่คนนี้นะอะไรเงี้ยใช่เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะแล้วอยู่ๆเขาไม่เคยปรากฏตัวให้คนในบ้านเห็นทำไมพอเรามาปุ๊บทำไมดูเหมือนกับอยู่ๆเขาก็โผล่มาก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วมันนานมากแบบเป็น20ปีได้แล้วอะที่เขาหายไปอะไม่รู้เข้ามาได้ยังไงใช่ค่ะใช่มันชัดมากแบบที่เขาเห็นคือพอฟิล์มเห็นรูปถ่ายที่พี่นางเอามาให้ดูอะครับฟิล์มขนลุกมากแบบเขามาให้ฟิล์มเจอทำไมนั่นน่ะดิทำไมถึงต้องมาทำอะไรแบบนั้นทำไมเราไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเขาด้วยนะใช่ใช่ค่ะแบบเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่รู้จักกันเลยอ่ะแล้วเขามาแบบเหมือนมาแกล้งอ่ะแล้วฟิล์มก็บอกตรงๆเลยว่าฟิล์มโกรธเขาตอนแรกฟิล์มกล่าวว่าจะไปทำบุญให้เขาครับแต่ฟิล์มแบบว่าไม่อ่ะมาไม่ดีไม่ต้องเอาละกันบุญไม่ทำแหละก็เลยไหว้แค่ศาลหน้าบ้านแต่หลังจากนั้นคือที่บ้านเขาก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอหน้าแปลกตรงนี้หรือฟิล์มเป็นคนเห็นก็ไม่รู้ปกติเราเห็นอยู่แล้วหรอแบบอาจจะแบบมีค่ะฟิล์มมีเซนประมาณหนึ่งหรือจริงๆแล้วก็อาจจะอยู่ที่นั่นแหละแต่ไม่มีใครเห็นพอเราคนมีเซนคนมีเซนไปแล้วเห็นอันเนี้ยพอเขาแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะยึดติดอยู่กับตรงนั้นใช่ฟิล์มเพราะว่าจากตอนที่เขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาก็เป็นคนอย่างนั้นนะพยายามตามพยายามแบบแปลกๆถูกป่ะใช่ค่ะเออเคยได้ยินผูกใจเจ็บกับแม่ประมาณนั้นเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่าตอนคนเรายังมีชีวิตอยู่นิสัยเป็นยังไงหลังจากที่ตายไปแล้วอ่ะคูณสองคูณสามเลยนะหรอคะก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาแบบไม่ได้ไปไหนอ่ะก็ยังวนเวียนอยู่นั้นคือไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันยังยึดติดผูกติดมีบ่วงอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้ก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าจบไม่ค่อยดีแล้วเหมือนเขาดูโกรธด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือก็อาจจะรอให้คนทำบุญให้หรืออะไรให้แหละแต่ไม่มีใครสัมผัสหรือว่าเห็นเขาได้แต่พอวันหนึ่งมีคนที่มีเซนส์เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เลยแหมจัดเต็มซะเลยจัดโชว์ให้แบบเต็มคาราเบลคือมันตอนฟิล์มเห็นมันน่ากลัวมากอะพี่แจ๊คอีกนิดนึงค่ะคือฟิล์มเลยหาเหตุผลว่าแล้วทำไมเขาถึงตัวสูงเท่าประตูทำไมเขาตัวใหญ่ขนาดนั้นเหมือนเขาเป็นลูกครึ่งค่ะใช่ผิวแทนๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยเป็นทหารผ่านศึกมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงใส่กางเกงลายทหารใช่แต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้มามันผ่านมา5ปีบวกๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันที่บ้านนั้นเป็นไงก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครเจอหรอกคงไม่มีใครเจอหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครมีเซนส์อะไรตรงนั้นไง
ใช่ค่ะบ้านนั้นอยู่มานานมากเลยตั้งแต่แบบแฟนฟิล์มเกิดเลยค่ะไม่มีใครเคยเจอเขาครับโอเคโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของคืนหลอนนอนบ้านแฟนเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วขอบคุณมากคุณฟิล์มที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณมากที่สแตนบายรอค่ะขอบคุณนะฮะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าอีกก็ติดต่อมานะได้เลยค่ะได้เลยอีกเยอะเลยโอเคได้ครับคุณฟิล์มยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆคุณฟิล์มค่ะพี่แจ๊คขอบคุณสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก